ไม่หมดหนี้เสี่ยงโชคยังคงอยู่กับผู้ท้าฝันคนใหม่อย่างแพทจากจังหวัดชลบุรีครับที่บ้านเป็นหนี้ธกส.ครับพ่อเอาที่บ้านไปเข้าธกส.ไว้ครับแล้วก็ถัดมาไม่นานพ่อก็เสียชีวิตแล้วหนี้ก็มาเป็นชื่อพี่ชายครับหลังจากนั้นปีกว่าๆพี่ชายผมก็เสียแล้วตอนนี้หนี้ก็มาตกเป็นชื่อผมครับมันมรดกหนี้กลายเป็นว่าต้องมาใช้หนี้เพราะที่ดินที่เอาไปจำนองมันดันเป็นที่ที่คุณย่าอยู่ตอนนี้ครับจะปล่อยให้ยึดก็ลำบากย่าจะไปอยู่ไหนย่าจะไปอยู่ที่ไหนเหนื่อยอีกวันนี้แพทย์จะชดใช้หนี้ที่เกิดอย่างไม่คาดฝันจากพ่อและพี่ชายที่เสียชีวิตไปแล้วให้หมดสิ้นไปได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับโชคชะตาในการสุ่มเลือกเพลงที่จะใช้ร้องในการแข่งขันครับมาหันมาดูครับแพทย์เพลงนะครับที่เสี่ยงโชคนะครับขอให้รวยใจสารภาพขอโง่อีกสักครั้งทหารใหม่ไปกองเฮ็ดทุกวิถีทางคนอกหักพักบ้านนี้ร้องไห้ได้ไหมเธอคือดวงใจไก่จ๋าคนแบกรักยังจำทุกสิ่งที่เธอลืมคือเจ้าเท่านั้นวิธีบอกเลิกคอยนวลที่สวนลำใหญ่เพลงไหนที่แพทแบบไม่ถนัดเลยไม่อยากได้เลยในนี้ร้องไห้ได้ไหมครับร้องไห้ได้ไหมนะอันนี้ไม่ถนัดเลยใช่ไหมครับอ๋อโอเคขอให้อย่าเจอเลยนะถ้าพร้อมแล้วแพทเสี่ยงโชคครับมาดูกันนะครับว่าน้องแพทนะฮะจะได้เพลงอะไรเล็งให้ดีบอกหยุดตอนไหนบอกได้ทันทีดังๆครับหยุดครับหยุดครับเธอคือดวงใจนี้โอเคไหมครับดีกว่านะดีกว่าที่จะร้องไห้ได้ไหมใช่ไหมครับโอเคมาเธอคือดวงใจใจเราใกล้ชิดกันเธอคนสำคัญที่ความฝันส่งการเชิญให้มาร่วมวังและเป็นทิศทางก้าวเดินขอบคุณนักความบังเอิญที่แนะนำเธอสู่ใจมันคงเสมอขานชื่อเธอตลอดเวลาถึงแม้รู้ว่าเส้นทางข้างหน้ายังไกลไม่เคยเลิกฝันถึงแม้มีแรงต้านใจคำคนทักทานเพียงใดแต่ใจก็ยังยืนยันช่วยคอยคุ้มความฝันรอฉันได้ไหมอย่าด่วนเลือกเส้นทางใหม่ระหว่างที่ใจไต่ฝันบอกใจดวงนี้ว่ามีเธออยู่ตรงนั้นจะทำเพื่อเธอทุกวันจนกว่าคู่ควรได้มาผิดมากแค่ไหนหากวันนี้ใจขอสิทธิ์เอ่ยคำแม้ไม่เห็นงามโปรดให้เกียรติฟังสักคราสิ่งที่สะสมจากการคบกันผ่านมาคงเขียนแทนด้วยคำว่าเธอคือดวงใจขอบคุณครับ
พี่แสนครับให้กำลังใจกันหน่อยเชิญครับครับก่อนอื่นต้องแสดงความเสียใจกับคุณพ่อแล้วก็พี่ชายใช่ไหมครับที่เสียไปแล้วแต่น้องแพ้ก็ยังสู้นะครับคือเหนื่อยยังไงก็ต้องทำเพื่อลูกเพื่อยายก็กลัวจะไม่มีบ้านอยู่ถ้าเขาเกิดเขายึดไปมันก็ไม่รู้จะไปอยู่ไหนแต่ว่าก็ขอให้น้องแพ้สู้ๆครับกำลังใจที่ดีสู้ๆครับผมก่อนครับฟังเรื่องของแพทแล้วก็รู้ว่าเหนื่อยเนาะในปัญหาส่วนตัวปัญหาครอบครัวตัวเองแล้วก็ยังต้องแบกรับครอบครัวของคุณย่าอีกหรอกสงสารอะแต่ก็ต้องสู้นะลูกนะแพทนะเป็นกำลังใจให้รู้ว่าเหนื่อยมันเจออะไรมารุมเร้าเยอะเนาะไหนจะนี่จะศีลแล้วมาเจอพลังที่มันเหมือนกับรู้ว่าเวลาที่ครอบครัวมันเกิดถึงทางที่จะต้องแยกจากกันมันพลังบางทีมันถดถอยไปเหมือนกันแต่ให้รู้อย่างนะคนเราไม่จากเป็นก็จากตายมันคล้องกรรมกันมาแค่นี้มันก็อยู่กันแค่นี้เพียงแต่ว่าณวันนี้สิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือชีวิตที่ต้องเดินไปข้างหน้าขณะเดียวกันความรับผิดชอบที่เราต้องดูแลคุณย่ามันคือสิ่งที่สำคัญเพราะท่านคือให้ชีวิตเราดูแลเรามาถูกไหมรู้เลยว่ามันเป็นเรื่องที่ทำให้สับสนและพลังมันก็อ่อนลงยังไงก็ตามพวกเราให้กำลังใจแพทนะขอให้มีพลังที่แข็งแกร่งทั้งกายและจิตจะอะไรก็แล้วแต่นะวันนี้เราต้องพลังต้องรวบรวมให้มากที่สุดเพื่อที่จะสู้กับมันปัญหานี่สิ่งที่มันเกิดขึ้นยังไงมันก็ต้องจัดสรรให้ได้นะครับแล้วก็ขอให้เจอหนทางที่ดีด้วยให้กำลังใจนะครับแพทต้องจัดสรรเรื่องเงินเดือนในตอนนี้ให้ได้อย่างน้อยๆนะลูกถ้าหนูคิดว่าเราจะต้องใช้หนี้ไปก่อนในช่วงนี้ต้องตัดใจว่าหยอดกระปุกเลย1,000ทุกเดือนก็ยังดีนะลูกมันจะได้มีเงินตรงเนี้ยให้มันเป็นเงินที่ว่าเราจะเอาไว้โปะบ้านอีนี่ก้อนเนี้ยแล้วเวลาสิ้นปีสิ้นเดือนไปปั๊บมันจะได้ไม่ต้องไปคว้าเอาเงินก้อนที่เราจำเป็นเนี้ยต้องมาใช้เพราะฉะนั้นนะจัดสรรปันส่วนให้ดีนะครับอยากให้แพทย์สานต่อในเรื่องของอาชีพร้องเพลงเพราะว่าไปได้จริงๆเห็นแนวทางเลยอ่ะมันเป็นทางหาเงินได้นะการร้องเพลงนะครับบางทีเนี่ยได้500วันละ300มันก็ยังเป็นเงินเป็นทองวันนี้ถ้าเพิ่มเติมนะแพทเพิ่มแค่หางเสียงเท่านั้นเองที่อยากจะเพิ่มอย่างเช่นเขาพูดเขาก็เป็นแบบนี้ครับในปลายหางเสียงที่เขาพูดเขาพูดแล้วเขาก็จะจบเลยห้วนแต่เพลงบางทีมันต้องมีอ้อยอีกอ้อยอิงไปได้อีกอย่างเช่นมันคงเสมอตัวเสมอเห็นไหมลูกบางทีมันต้องลากต้องอ้อยอิงไปเติมแค่นั้นเองเรื่องการร้องเพลงเป็นคนที่ร้องเพลงเป็นเสียงเหลือเลยแต่ว่าจริงๆอ่ะมันเหมือนกับมันติดตอนที่พูดอยู่เหมือนกันนะตอนพูดไม่ค่อยอ้าปากงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งอ้าปากเหมือนคนขี้เกียจพูดเวลาร้องเพลงมันก็จะมีอาการเหมือนไม่ค่อยเคลียร์ทั้งที่เป็นคนที่เสียงเยอะเสียงเหลือด้วยซ้ำไปก็ต้องฝึกฝนตัวเองเพราะว่านี่อาจจะเป็นอีกทางนึงที่สามารถเก็บเงินแล้วก็มาปลดหนี้ตรงนี้ได้นะลูกนะทุกคนเห็นตรงกันเลยพูดแต่เวลาพอร้องโลกบิวมันสว่างมากอะแพทเพราะร้องมาแบบเต็มปากเต็มคำแล้วก็ชัดถ้อยชัดคำมากเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ฝึกกันเต็มที่ก็ได้ซึ่งถ้าแพทฝึกเป็นอีกทางนึงเลยนะที่จะได้มีโอกาสเอาไปโชว์หน้าเวทีเพราะเราเป็นคนที่มีเสียงแข็งแรงมากวิธีการร้องก็ไม่ธรรมดาเพียงแต่ว่าในรายละเอียดเท่านั้นเองที่อยากจะให้ไปฝึกมากกว่านี้เพราะมันจะไปต่อยอดอาจจะมีรายได้เพิ่มเติมจากการร้องเพลงของเราก็ได้นะจะทำให้หมดหนี้ได้เร็วขึ้นด้วยนะขอให้แพทย์นั้นสมปรารถนาแล้วก็ดูแลคุณย่าและตัวเองให้ดีที่สุดรวมถึงลูกๆด้วยนะจ๊ะขอให้โชคดีครับแชมป์197สมัยของเราน้องไรอันจากกรุงเทพมหานครครับไรอันนะครับคุณผู้ชมครับอยากได้เงินไปใช้หนี้ให้ครอบครัวตอนนี้เขาสะสมเงินไปทั้งสิ้น 5,295,231 บาทสมัยนี้สมัยที่198อีก2สมัยจะถึง200สมัยที่เขาตั้งใจจะทำให้ถึงนะครับแล้วก็ตอนนี้แม่เหมือนแบบพอเริ่มกำลังจะบรรลุนะจะมีแบบอกขวากหนามนะโอ้โหแล้วระดับช่วงหลังนี่คือแบบสายแข็งทั้งนั้นเลยนะเหลือนี่ก็ยังไม่แน่นะไม่เลยที่นั่งอยู่นี่ก็ไม่รู้ว่าจะยังไงนะพร้อมนะลูกครับถ้าพร้อมแล้วเพลงมาครับและเพลงที่ไรอันต้องสุ่มเลือกเพื่อใช้ร้องในการแข่งขันมีดังนี้เจ็บสุดท้ายกลับมาได้บ่อหงห่างกาทุกการแจ้งเตือนจังไดเจ้ากะเซาฮักใจเคยถึกตัวอย่าให้เขาฮู้เดอร์รถไฟรางคู่บุพเพสันนิวาสมีสิทธิ์ไหมหมากัดอ๋อเจ้าเอ๋ย
อสุรกายและหิ้วกระเป๋ามาลุ้นกันนะครับว่าไรอันจะเสี่ยงโชคในเพลงที่ต้องการร้องหรือไม่ไรอันเพลงที่หนูอยากได้เพลงอะไรหิ้วกระเป๋าครับหิ้วกระเป๋าหิ้วกระเป๋านะไม่รู้จะได้หรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับบุพเพสันนิวาสหิ้วกระเป๋าไม่เอาบุพเพสันนิวาสผงหังกาเอาบุพเพสันนิวาสอะผงหังกาเนี่ยหยุดครับหยุดครับแค่อะไรหงหังกาเฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยแล้วมันร้องยังไงอะหงหังกาของยังไงของเอซันปะของซันของซันไงที่มาร้องวันนั้นไงหงร้องกับละครหังกามีกังสามตัวมีสัตว์สามตัวอยู่ในนี้อยู่ในนี้พร้อมไหมลูกพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วพวกเราก็มาฟังเพลงนี้หงหังกาสาวได้แค่แอบมองในแววตาเหงาจะบอกรักเขาก็กลัวผิดหวังราวดินห่างฟ้าผมห่างกาฟ้าห่างภูเขาได้แค่รักไม่กล้าบอกเจ้าเศษดินห่างหนาวเข้าใจเข้าใจเทียบวาสนาข้ามันเพียงดินแต่ใจยังรักไม่จบไม่สิ้นเราแค่เศษดินทวินก็ดาวราวดินห่างฟ้าคงห่างกาฟ้าห่างภูเขาได้แค่รักไม่กล้าบอกเจ้าเศษดินห่างดาวเข้าใจเข้าใจอยากบอกว่ารักแต่จนยิ่งนักหาหน้าทางบ้านมองแค่รองเท้าเรายังต่างกันมือถือโบราณสัญญาณขาดหายเธอใช้ไอโฟนแม้กินฝรั่งมันเทชิบหายแต่จีบก็กลัวคำว่าห่างไกลแอบรักข้ามันเพียงดินแต่ใจยังรักไม่จบไม่สิ้นเราแค่เศษดินทวินก็ดาวราวดินห่างฟ้าคงห่างกาฟ้าห่างภูเขาได้แค่รักไม่กล้าบอกเจ้าเศษดินห่างดาวเข้าใจเข้าใจอยากบอกว่ารักแต่จนยิ่งนักหาหน้าทางบ้านมองแค่รองเท้าเรายังต่างกันมือถือโบราณสัญญาณขาดหายเธอใช้ไอโฟนแม้กินฝรั่งมันเทชิบหายจะจีบก็กลัวคำว่าห่างไกลแอบรักได้เท่านี้
พี่แสนครับให้กำลังใจกันหน่อยเชนครับนึกถึงพี่แอลยอดรักคือเสียงแบบไม่ได้ฟังนานมากเหมือนล่องเรือหารักเหมือนเพลงของพี่แอลอะครับเหมือนเลยนึกว่าพันลงมาท้ายๆโอ้โหร้องโคตรเพราะเลยเพราะฟังแล้วเสียงดีถ้าเป็นชาวบ้านชาวบ้านเราจะพูดว่าเพราะเพราะเก่งใจครับเอาไปเอาในเพลงเข้ามานะครับในเพลงนะครับในเพลงเข้ามามีคำนี้แบบเตะหูเตะหูมากเลยครับเพราะนี่ครับแล้วนี่นะมีคำนี้อยู่เลยเลยเพราะขอบมากขอบมากครับไม่มีที่ติเลยครับนะโอ้โหเสียงดีมากครับขอบคุณครับเพลงซันแท้ๆเชิญพิชาครับดูสิชอบมากเลยคือวันนั้นฟังซันร้องแล้วเนาะก็เป็นรูปแบบของซันซึ่งดูกุ๊กกิ๊กพอออกมาเป็นไดอันร้องอ่ะมันสะดุดคำประตงเลยเมื่อกี้สักครู่อ่ะมันเท่แม่พูดไม่ได้ลูกแม่เป็นคนเรียบร้อยทำไมคุณต้องทำปากแบบนั้นด้วยคุณลิงไม่ผมเมื่อยคือเพลงเนี้ยโอ้โหไม่ง่ายเลยอ่ะขึ้นมานี่ก็ต่ำมากเลยนะแต่บอกแล้วไงด้วยความที่เป็นไรอันเนี่ยไม่ใช่ต่ำหรือสูงชัดทุกคำนี่คือวิธีการร้องที่เพราะเหลือเกินเก่งมากครับขอบคุณครับเชิญพี่เอครับแต่ด้วยความที่ลงต่ำไรอันเขาคือมันสูงไปแล้วเนาะถ้าไม่เป็นใช้เสียงไม่เป็นช้อนนะครับบางทีต้องโก่งคอเลยนะแต่เขาไปแบบสบายๆเพราะว่าด้วยศักยภาพของไรอันเขาช้อนแบบดีมากเลยแล้วตอนลูกจบอะครับเพราะทำได้เท่านี้วันนี้เขาก็ถ่ายทอดมาเพราะจริงๆนะต้องยอมรับแล้วเพลงยากเลยครับเก่งมากเชิญอาจารย์แม่นมชมพูเพลงนี้ยากมากลูกยากมากเลยโอ้โหมีช้อนมีโหนสูงโหนต่ำตลอดเวลาแต่ว่าด้วยความที่เป็นไรอันใส่ตรงไหนที่แบบขยี้ได้คือขยี้โดยเฉพาะลูกจบนี่ชอบมากนะแอบรักทำไมทำได้โอ้โหได้นี่โอ้โหกว่าจะลงได้นะโอ้นี่ลูกพี่แอลไวกับครับท่านเนื้อคำว่านี้ของเขาอ่ะนะลุงแอลลุงแอลเลยลูกเนี้ยเหมือนที่แสนบอกว่าพอได้ยินปุ๊บนึกถึงหน้าพี่แอลลอยจริงๆเลยข้อทางนี้จริงๆขอบคุณครับมีแค่3พยางค์ว่าเพราะตัดสินครับแชมป์197สมัยของเราน้องไรอันจากกรุงเทพมหานครนะครับอยากได้เงินไปใช้หนี้ให้ครอบครัวตอนนี้เขาสะสมเงินไปทั้งสิ้น 5,295,231 บาทผู้ท้าฝันคนใหม่ของเราน้องแพทจากชลบุรีอยากได้เงินไปใช้หนี้ธกส.1คะแนนแรกผมจะขอจากพี่เอนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ1คะแนนแรกนี้นะครับใครจะได้รับแพทหรือไรอัน1คะแนนแรกจะเป็นของใครครับไรอันครับไรอันครับ1ต่อ0ไรอันนำอยู่1คะแนนคะแนนที่2นี้นะครับผมจะขอจากพี่สุนะครับเชิญครับไรอันรออีกเพียงคะแนนเดียวจะเป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยแพทถ้าไม่ได้1คะแนนนี้กลับชลบุรีครับไรอันค่ะไรอันครับพิธาครับ1คะแนนให้ใครครับไรอันค่ะไรอันเช่นกันครับ3ต่อ0คะแนนเป็นเอกฉันท์นะครับแพทเหมือนอย่างที่พวกเราบอกกันไปทั้งหมดหนูเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและจัดการมันให้ได้นะครับรับ 5,000 บาทกลับบ้านครับพี่ลิงครับครับผมก็อยากช่วยเหลือพี่แพทนะครับมอบ 5,000 บาทให้ด้วยครับขอบคุณมากครับสาธุไรอันเพลงที่ไรอันจะชิงดาวคือเพลงอะไรครับสิ่งสำคัญครับงั้นเชิญเลยครับและกติกาในรอบชิงดาวแชมป์จะต้องชิงดาวมาครอบครองด้วยการร้องเพลงให้ดีที่สุดเพื่อมัดใจกรรมการจนยอมมอบดาวให้โดยเราจะมีดาวให้ชิงสูงสุด5ดวงจากกรรมการคนละ1ดวงและศิลปินเสริมโชคของเรามี2ดวงดาวที่ได้รับทั้งหมดจะนำไปเสี่ยงโชคลุ้นเงินรางวัลมหาศาลจากตู้เสี่ยงโชคครับ
ฉันไม่รู้หลังจากนี้มันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงฉันไม่กล้าจะสัญญาด้วยคำใดรักเรานั้นจะไปไกลหรือวันไหนจะต้องร่างลาฉันไม่รู้ไม่เคยแน่ใจอะไรฉันพูดได้เพียงว่าตอนนี้รักเธอเทให้ทั้งหัวใจนี่คือสิ่งสำคัญที่เรายังอยู่ด้วยกันสิ่งอื่นได้นั้นมันยังไม่มาถึงบอกได้แค่นี้จะรักหมดทั้งใจที่มีให้มันตราตรึงอยู่ในใจเพื่อไปถึงวันลาจากที่รู้วันนี้ตอนนี้ฉันก็มีแต่ความอุ่นใจรักที่เราให้กันคือสิ่งดีงามแม้สุดท้ายจะเหลือเพียงฝันหรือจะเป็นอย่างไรก็ตามฉันจะทำวันนี้ให้ดีดังใจฉันพูดได้เพียงว่าตอนนี้รักเธอเทให้ทั้งหัวใจนี่คือสิ่งสำคัญที่เรายังอยู่ด้วยกันสิ่งอื่นใดนั้นมันยังไม่มาถึงบอกได้แค่นี้จะรักหมดทั้งใจที่มีให้มันตราตรึงอยู่ในใจเพื่อไปถึงวันลาจากฉันพูดได้เพียงว่าตอนนี้รักเธอเทให้ทั้งหัวใจนี่คือสิ่งสำคัญที่เรายังอยู่ด้วยกันสิ่งอื่นใดนั้นได้แค่นี้จะรักหมดทั้งใจที่มีให้มันตราตรึงอยู่ในใจเพื่อไปถึงวันลาจากโอ้โหโอ้โหเพราะต้องเปลี่ยนไปหรอกเพราะคลอดคลอดเพราะคลอดคลอดเพราะคลอดคลอดนี่โอ้โหสุดเลยอ่ะครับฟังปรับฟังเพลินมากเลยอ่ะโอ้โหสวยงามเลยนะทำไปได้915ดวงทำไม5ฟองอ๋อดนตรีไปไม่ถูกเลย5ดวง享受感อะไรอ่านคว้าแจ็คพอตไปให้ได้ 100,000 บาทนะครับจะเป็นเลขเรียงก็ได้เรียงจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อยหรือซ้ำเหมือนกันหมดทุกตู้แจ็คพอตแตก 100,000 บาทนะครับพร้อมมั้ยลูกพร้อมครับเชิญคุณพูดเองแล้วคุณก็เสี่ยงโชคเองหลักหน่วยนะครับขอ5401นะครับพร้อมแล้วเสียงโชคครับทำได้เรียบร้อยนะครับอันนี้ต้องเปิดเองไหมครับเนี่ยไม่เป็นไรครับผมของานให้ผมทำบ้างไลอ้อนนะครับขอ5ขอ4ขอ0ขอ1นะครับ5ก็ได้4ก็ดี
ตู้เสี่ยงโชคหลักหน่วยไรอันต้องล้วงบอลให้ได้เงินหมายเลข0 1 4หรือ5เพื่อเพิ่มโอกาสลุ้นเงินรางวัลแจ็คพอต 100,000 บาทแบบเลขเรียงกันไปก่อนครับ4ครับ4นะฮะมีโอกาสนะครับมาหาเรียงกันนะครับไรอันตรงนี้ลองเน้นๆ นะไม่พูดตัวเลขอื่นเลยขอ3แล้วกันจะได้เป็นเรียงนะครับหลัก10ขอ3ครับ3ครับแล้วถ้าเกิดมันไม่3อะไรอันโอ้โหอันนี้นะครับเฮ้ยเรียงทำได้3อะไรหัวเราะทำไมเมื่อเอาใจช่วยให้ไรอันล้วงบอลจากตู้เสียงโชคหลัก10ได้หมายเลข3 4เพื่อที่เขาจะได้เดินทางไปสู่การคว้าเงินรางวัล 100,000 บาทได้ต่อครับหัวเราะทำไมไรอันมันไม่ใช่จับไปเรื่อยเขาบอกกับหลักมือตอนนี้ได้ไป4บาทเท่านั้นนะครับเพราะว่าดันเอามือผมไปล้วงนะครับมาดูตรงนี้เมื่อกี้หลัก10ตอนนี้ไรอันหลัก100ลุ้นแจ็คพอตไม่ได้แล้วนะครับหลัก100ขอให้ไรอันได้5หลักพันได้5และหลักหมื่นได้5นะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับไม่ให้จับแล้วเห็นไหมไม่ให้จับแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเอา5มาเฮ้ย5นะครับตอนนี้ไรอันหมดสิทธิ์ลุ้นเงินรางวัลแจ็คพอต 100,000 บาทไปแล้วครับทำให้ในตู้เสี่ยงโชคหลัก100เขาต้องล้วงบอลให้ได้หมายเลข5เพื่อเพิ่มเงินรางวัลไปให้ได้มากที่สุดแทนครับขอ5นะครับ1นะครับ104บาทไปที่หลักพันหลักพันมาดูจะได้กี่พันเสี่ยงโชคครับไรอันขอให้ได้เยอะๆมามาให้มันรู้กันไปห้าขอ5นะครับตู้เสี่ยงโชคหลักพันพวกเราต้องส่งพลังแรงใจให้ไรอันล้วงบอลได้หมายเลข5กันเพราะตอนนี้เขามีเงินรางวัลอยู่เพียงแค่104บาทเท่านั้นเองขอให้ไรอันโชคดีเพิ่มเงินรางวัลไปได้อีก 5,000 บาทด้วยครับขอ5นะครับ4ใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่นะ 4,104 บาทไปที่หลักหมื่นครับหลักหมื่นนี้ถ้าไรอันได้50,000 จะได้ 54,104 บาทครับขอให้คุณทำให้สำเร็จนะครับขอให้เสียงโชคให้ได้ 50,000 ครับหลักเนี้ยครับเดี๋ยวให้พี่แสนมาทำให้ได้ครึ่งแสนหน่อยครับนี่เชิญพี่แสนมาทำให้ได้ครึ่งแสนเชิญพี่แสน 50,000 เลยนะครับ 50,000 มี0ถึง5ครับพี่จับให้ได้เลข5เท่านั้นพอได้แน่นอนครับนี่เนี่ยมันได้อย่างนั้นอาราธนามาเลยขอให้พี่แสนจับให้ได้ครึ่งแสนเหมือนที่ไรอันบอกเสียงโชคครับลุ้นกันขอ5นะครับจะได้ครึ่งแสนหรือไม่ครับไม่รู้ว่าการที่ไรอันเชื่อในโชคชะตาของคุณแสนนากาจะทำให้ไรอันได้บอลหมายเลข5ในตู้เสียงโชคหลักหมื่นนี้ไปได้หรือไม่พี่แสนจะทำให้น้องไรอันได้เงินรางวัลไปครึ่งแสนหรือเปล่าจะได้ครึ่งแสนหรือไม่ครับสี่โอ้โหได้ไป 44,104 บาทครับครับขอบคุณพี่แสนมากครับเชิญครับตอนนี้สรุปเงินรางวัลที่สะสมไปได้นะครับเลขสวยสุดๆเลย 5,339,335 บาทครับ 5,339,335 โอ้โหเลขไม่น่าเชื่อเลยมันลงได้อย่างนี้ได้ไงอ่ะ
โอเคครับวันนี้ขอบคุณกันก่อนเลยศิลปินเสริมโชคของเรานะครับพี่แสนนาคาขอบคุณมากครับขอบคุณ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 ท่านคณะกรรมการล้านความสุขครับขอบคุณคุณผู้ชมครับแล้วกลับมาพบกันใหม่อย่าลืมนะบอกคุณผู้ชมก่อนสมัยนี้198อีก2ครั้งจะถึง200สมัยที่เขาตั้งใจ6โมงเย็นมาเจอกันนะครับไม่หมดนี่เสี่ยงโชคสิ่งดีเจ็บคราวนี้เสียทีง่ายไปหยุดครับหยุดครับเพลงเฮ้ยมาแล้วมันต้องร้องให้ลงน้ำตาฉันหล่นแล้วดนตรีมันจะรับโป๊ะพอดีดีใจนะลูกนะที่มันพวกเราทุกคนมีส่วนเคาะซ้ายเคาะขวาให้หนูมาอยู่ตรงนี้มันถึงจุดนี้ได้นะขอ5นะครับ5